ชีวิตยังมีหวังอย่าเฝ้ายอมแพ้สบายดีเนาะทุกๆการดำรงชีวิตของคนเราเนาะล้วนแต่มีความหวังเนาะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้กับสิ่งใดง่ายๆเนาะมื้อนี้เฮามาเรียนต่อคำสามเคสี่ตอนที่42เนาะซึ่งตอนนี้เนาะก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายๆคำศัพท์เนาะเริ่มจากคำศัพท์ทวิตเนาะย่าโจย่าโจคำว่าย่าโจแปลว่าทวีปอาเซียคเนหรือว่าว่าง่ายๆทวีปอาเซียเขานี่เลยเนาะภาษาลาวเอิ้นอาเซียเนาะเรียกว่าอาเซียคเนเนาะอันนี้แหละเขาว่าย่าโจเพราะว่ามันเป็นทวีปว่าง่ายๆซะทวีปเนาะตัวอย่าง中国是亚洲国家国家是เนาะ中国มันประเทศจีนเนาะ是แมนเนาะหรือว่าเป็น亚洲国家แปลว่าจีนเป็นประเทศอยู่อาเซียคเนหรือว่าไงจีนเป็นประเทศอยู่ในทวีปอาเซียว่าไงซะเนาะจีนเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอาเซียเนาะจีนก็แม่นอาเซียลาวฮองก็แม่นอาเซียไทยก็แม่นอาเซียเนาะนั่นแหละเนาะทวีปอาเซียคเนเนาะสมมติว่าประเทศลาวอยู่ทวีปอาเซียเขาก็ว่าลาวว是亚洲国家ก็ได้คือกันเนาะหรือว่าประเทศไทยบอกเพียงแต่ใส่ประเทศจุดนี้เนาะเป็นประเทศใดเนาะโอเคต่อไปอย่าอันนี้ลักษณะเป็นคำอุทานอ่ะอย่าตัวอย่างไอ้อย่าอันนี้ลักษณะแปลว่าอ้าวโอ้ยอุ้ยประมาณนี้แบบตกใจบ่อย่างนี้หรือว่าดีใจบ่เนาะดีใจก็แม่นใส่ได้เนาะเอามาเบิ่งตัวอย่างเนาะเฮาเห็นในนี้เฮางงๆเนาะกันเห็นในนี้บ่สิใส่ไปเบิ่งตัวอย่าง今天คำว่า今天แปลว่ามื้อนี้เนาะ真好呀今天真好呀แบบลักษณะแบบว่าอ้าวมื้อนี้ดีแท้ประมาณนี้มื้อนี้ดีหลายว้าวหรือว่าโอ้ยดีหลายหรือว่าอุ้ยดีหลายแท้มานี่เสียเสวยละแปลว่าหิมะตกเนาะหิมะตกแล้วเนาะคอยคิดว่าหลายๆคนเนาะที่เคยไปเหียนอยู่ประเทศจีนเนาะโดยเฉพาะอยู่ภาคเหนือบ่ได้จาดไปเหียนบ่เคยเหียนหิมะจักเถื่อไปเหียนอยู่หั่นดีใจเนาะหิมะตกทำบิดเนาะใช้ประโยคนี้เลยเว้า今天真好呀谢谢啦ว้าวมื้อนี้อากาศดีหลายหิมะตกแล้วความดีใจเนาะหิมะตกครั้งแรกบัดอยู่ดวนไป5 6เดือนหิมะยังตกโอ้ยไปใส่บ่ได้วันนี้หนาวเลยมื้อนี้ หนาวสิตายจนอีคานอยู่เนาะตอนทำบิดนี่มักโอเคเนาะต่อไปยานเกลือยานเกลือคำว่ายานเกลือมันเข้มงวดหรือว่าเคร่งครัดหรือว่าเข้มงวดต่อเวียกบ่เข้มงวดต่อเวลาบ่อันนั้นแหละของยานเกลือเนาะความหมายเป็นคนที่ปฏิบัติเวลาเนาะเป็นคนที่เข้มงวดต่อเวลาเนาะอันนั้นของเคร่งครัดตัวอย่าง老师对我们的要求很严格แม่นบ่อันนี้บางอาจารย์เนาะ老师ก็แปลว่าอาจารย์เนาะตุ้ยตัวนี้จะแปลว่าโตเนาะหัวมันแปลว่าพวกเขาจะย่อสิวแปลว่าความต้องการว่าง่ายซะความต้องการของอาจารย์หรือว่าอาจารย์มีความเข้มงวดต่อนักเขียนประมาณนี้เนาะตัวนี้หลายเด้อบ่แม่นรับเนาะโอ้ยพิมพ์ผิดเอ้ยล่ะเท่าไหร่ล่ะหลายเด้อตัวนี้อาจารย์เข้มงวดต่อพวกเขาหลายภาษาจีนว่าว่า老师对我们的要求很ยานเกลือแต่ว่าอาจารย์มีความเข้มงวดต่อพวกเขาเนาะโอเคต่อไปยานจงแหงหรือว่าหุ่นแหงหรือว่าห้ายแหงตัวนี้ส่วนใหญ่จะว่าเรื่องอากาศเนาะอาการเจ็บเป็นบ่อาการเจ็บเป็นบ่อันนั้นละของยานเกลือเนาะเช่นว่าเป็นไข้บ่เป็นไข้หรือว่าเป็นวัด
ที่นักหน่วงเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ไข้หวัดโคโรนาเนาะเขาห้องอย่างเป็นพยาธิปอดอักเสบปอดเนาะอยู่ประเทศจีนกำลังระบาดหนักเลยนี่อันนั้นแหละไทยหยานจงแปลว่านักหลายเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีคนเสียชีวิตเป็นเท่าไหร่เนาะนั่นแหละก็สู้ๆเนาะอู่ฮั่นเนาะสู้ๆสู้อู่ฮั่นสู้ๆประเทศจีนก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจสอยเนาะโอเคมาเบิ่งตัวอย่างทาตัวปิ้งผู้ถ่ายหยานจงคำว่าผู้ถ่ายกับบอปานใดเนาะหยานจงแปลว่าหนักเพราะฉะนั้นทาตัวปิ้งผู้ถ่ายหยานจงก็แปลว่าอาการป่วยของเหล่าหรืออาการเป็นไข้ของเหล่าบอหนักปานใดง่ายๆบอหนักปานใดโอเคต่อไปเนาะหยานจิ้วหยานจิ้วคำว่าหยานจิ้วแปลว่าวิเคราะห์หรือพิจารณาเนาะหรือว่าสิคิดก่อนประมาณนี้สิเบิ่งก่อนเนาะเข้ามาสมมุติเฮาเอาเนาะเอาบทเขียนให้อาจารย์สมมุติเฮาเฮ็ดเวียกบ้านเนาะเฮ็ดให้อาจารย์เบิ่งว่าถูกหรือบ่ถูกอาจารย์ว่าหัวหยานจิ้วหยานจิ้วอีซะว่าค่อยเบิ่งก่อนแล้วค่อยมาเบิ่งก่อนว่ามันถูกหรือบ่ถูกแล้วค่อยพิจารณาก่อนว่ามันสิถูกบ่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้มาเบิ่งตัวอย่างเนาะ这个题我还想去研究一下สมมุติเป็นคำถามที่เฮาบ่แน่ใจเนาะหรือเป็นคำตอบที่เฮาบ่แน่ใจเฮาก็ว่า这个题แปลว่าปัญหานี้ทีตัวนี้ย่อมมาจากเวินทีเนาะแปลว่าปัญหาหรือว่าคำถามวัวหายเสียงคอยยังเหรอชื่อยานจิ้วอิสระแปลว่าคอยสิไปพิจารณาเบื้องก่อนหรือว่าคอยสิไปวิเคราะห์เบื้องก่อนเนาะมันเป็นจังไรหรือมันถึกหรือมันบ่ถึกเนาะอันนี้เนาะอันนี้แหละเนาะโอเคต่อไปยานคำว่ายานแปลว่าเกลือเนาะเกลือยานแปลว่าเกลือเกลือที่เฮากินเกลือที่เฮาแต่งกินนี่แหละที่เฮาเฮ็ดกินซุมื้อนี่แหละน่ะยานเนาะตัวอย่างทางปู่เสียนทางปู่เสียนคำว่าทางก็เป็นน้ำซุปหรือน้ำแกงนั่นเองปู่เสียนเสียนตัวนี้แปลว่าเข้มเนาะทางปู่เสียนก็แปลว่าน้ำซุปบ่เข้มมันบ่ได้เข้มเท่าประมาณนี้还是再放点盐吧เห็นบ่再ตัวนี้มันอีกครั้งหรือว่าอีกเนาะ还是แปลว่ายังหรือว่าใส่เนาะสำหรับ放点แปลว่าให้เติมใส่อีกเอาเกลือเติมใส่อีกเนาะ盐นี่มันเกลือเนาะมาอ่านหมดประโยคแล้วแปลนำกันเนาะมันจริงเข้าใจเนาะทางผู้เสียน还是再放点盐น้ำซุปบ่เค็มหรือว่าน้ำซุปยมท่านเค็มเทือใส่เกลืออีกก็ได้ใส่เกลืออีกก็ได้โอเคเนาะความหมายยมท่านได้เค็มใส่อีกก็ได้ต่อไปหยาจิ้งหยาจิ้งหยาจิ้งตัวนี้แปลว่าแว่นตาเนาะแว่นตาที่มาใส่ตานั่นเองเนาะอันนั้นของหยาจิ้งตัวอย่างเนาะ中国人一般都戴眼镜中国人มูดีเนาะคำว่า中国人แปลว่าคนจีนนั่นเองเนาะอีปานก็โดยทั่วๆไปเนาะหรือว่าเป็นส่วนหลายเนาะอีปานนี่ส่วนหลายหรือว่าคนทั่วๆไปล้วนแต่เนาะโตนี่แปลว่าล้วนแต่ใต้แปลว่าใส่เนาะมาซุบใส่眼镜ก็แปลแหวนเนาะเพราะฉะนั้นเนาะมาในครั้งละแปลพร้อมกันเนาะ中国人一般都戴眼镜แปลว่าโดยทั่วไปแล้วหรือโดยทั่วไปแล้วคนจีนส่วนหลายมักใส่แว่นตาหรือว่าใส่แว่นตาเนาะแม่นบ่เฮาเฮ็ดคนจีนเนาะแต่ว่าหลายประเทศก็มักใส่อยู่แต่ว่าคนจีนนี่เกี่ยวกับเป็นส่วนหลายแหละเพราะเขาแสงตาเขาสั้นเขาเขียนหลายเนาะเป็นกรรมพันธุ์ในเนาะบางคนเฮาก็บ่ฮู้คือกันเนาะเห็นเขาใส่หลายเนาะโอเคต่อไปหยานชูหยานชูคำว่าหยานชูแปลว่าแสดงเนาะการแสดงหรือการแสดงออกค
ความหมายตัวนี้จะว่าถึงการแสดงถึงเวทีเนาะสมมุติว่าจะไปแสดงอยู่ถึงเวทีเนาะแสดงเกี่ยวกับอย่างอันนั้นของหยานชูหยานชูตัวอย่าง今天我是ขอโทษเนาะ今天是我为我们的第一次演出ความหมายก็คือมื้อนี้เนาะ今天是แมนเนาะหรือว่าเป็น为我们第一次ก็แปลว่าเป็นการแสดงเนาะ为ตัวนี้เป็นการแสดงครั้งทำอิฐของพวกเขาเนาะ为ตัวนี้เนาะเป็นการแสดงครั้งทำอิฐของพวกเขาเนาะคำอ่านบอกมันอยู่แปลน้ำกัน今天是为我们第一次演出แปลว่ามื้อนี้เป็นการแสดงครั้งทำอิฐของพวกเขาเนาะความหมายก็สู้ๆเนาะแสดงเป็นครั้งทำอิฐที่ได้ออกมาแสดงซะว่าไงเนาะที่ได้ออกมาแสดงโอเคต่อไปยังกวงคำว่ายังกวงแปลว่าแสงแดดหรือว่าแสงตะเวนเนาะหรือว่าว่าไงซะแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างของชีวิตแสงสว่างของการศึกษาแสงสว่างของการดำรงชีวิตกับใส่ใดเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งก็เป็นอย่างอย่างนี่เป็นย่อมาจากท่าอย่างท่าอย่างแปลตะเวนหรือดวงตะเวนกวงนี่ก็มีแปลว่าแสงเพราะฉะนั้นอย่างกวงอย่างกวงก็แปลว่าแสงแดดหรือว่าแสงตะเวนนั่นเองเนาะแสงแดดหรือแสงตะเวนตัวอย่าง今天的阳光真的很大คำว่า今天แปลว่าวันนี้เนาะตัวอย่างกวงก็แปลว่าแสงแดดหรือแสงตะเวน真的很大แปลว่าแดดแห้งหรือว่าแดดกล้าแท้ๆมื้อนี้เนาะความหมายแดดแห้งแดดกล้าเลยเนาะแสงแดดมื้อนี้แห้งหลายเนี่ยแห้งหลายแดดมันกล้าหลายความหมายเนาะโอเคเนาะแดดกล้าแดดแห้งเนาะโอเคต่อไปหยานหยวนหยานหยวนคำว่าหยานหยวนแปลว่านักแสดงเนาะหรือว่าผู้ที่แสดงก็หมายคนที่สิมาแสดงอะไรเนาะอันนั้นเขาหยานหยวนก็หมายเป็นก็คือหนังเนาะหนังสลงเนาะของหนังอันนั้นเจ็กกี้จานเนาะก็คือเราอะไรเป็นนักแสดงหรือว่าแล้วก็รวมทั้งทีมงอกทีมงานกันยังเป็นนักแสดงเหมือนเนาะซึ่งมีหลายๆคนบ่แม่นแต่เราคนเดียวเนาะตัวอย่างเนาะ你们有几个演员你们แปลว่าพวกเจ้าความหมายว่าหลายๆคนเนาะทีมนึงเนาะ有แปลว่ามี几个แปลว่าจักคนเนาะ演员แปลว่าผู้แสดงมาในครั้ง你们有几个演员แปลว่าพวกเจ้ามีนักแสดงจักคนเนาะนักแสดงทั้งหมดมีจักคนเนาะโอเคนักแสดงทั้งหมดมีจักคนต่อไปหยางเฉิงหยางเฉิงคำว่าหยางเฉิงเหมือนติดเป็นนิสัยหรือว่าความสิ้นเคยเนาะบางคนนี่ติดนิสัยมาแต่น้อยติดนิสัยบางคนนี่ก็ตอนใหญ่ลิ้นไปลิ้นมาติดไปนําเนาะอันนี้เราก็ว่าหยางเฉิงหมายติดเป็นนิสัยนั่นเองเนาะติดเป็นนิสัยตัวอย่างตัวอย่าง我从小就养成这个习惯คำว่าสีกวนตัวนี้แปลว่าความสิ้นเคยนะความสิ้นเคยความสิ้นเคยอันนี้แมนคอยติดมาแต่น้อยหรือว่าคอยติดมาแต่น้อยเลยความสิ้นเคยแบบนี้สมมุติว่าเฮาสิ้นเคยว่าง่ายซะเคยนอนดึกสมมุติว่าเนาะเฮาแต่ได้มาเฮาเคยนอนดึกแต่ได้มาอันนั้นแหละความสิ้นเคยติดมาแต่น้อยก็ความหมายสมมุติว่าแต่อายุ5ปีเฮาเริ่มมีอาการนอนดึกนั่นนอนบ่หลับนั่นแหละเนาะมาอ่านอีกครั้งเนาะ我从小就养成这个习惯แปลว่าคอยติดความสิ้นเคยมาแต่น้อยมาแต่น้อยๆหรือว่าคอยติดความสิ้นเคยแนวนี้มาแต่น้อยๆเนาะ
ต่อไปย่างจื้อย่างจื้อคำว่าย่างจื้อแมนหูบแบบหรือหูบหางหน้าตาความหมายก็คือย่างจื้อก็เป็นลักษณะหูบหางสมมุติรีโมทนี่เนาะหูบหางจังใดอันนี้เราแปลของย่างจื้อเนาะว่าง่ายซะคันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้สาวก็เป็นหุ่นหรือว่าแบบหรือว่าการนิสัยของเขาเป็นแนวใดเนาะอันนั้นของย่างจื้อเนาะย่างจื้อตัวอย่าง你喜欢女朋友什么样子อันนี้ถามลุงเนาะ你แปลว่าเจ้าเนาะ喜欢แปลว่ามัก女朋友ก็เป็นแฟนเนาะก็คือแฟนสมมติเขาถามต้องถามเป็นผู้ชายแล้วจริงว่า女朋友เขาถามว่าจะมักแฟนสาวแบบใดเนาะสมัยย่างสื่อแบบใดหรือแนวใดเนาะโอเคเนาะจะมักแฟนสาวแบบใดบางคนก็มักกิ้งบางหางน้อยฮะจอยๆเนาะบางคนก็มักอวบๆอะแล้วแต่เนาะสเปคไปสเปคมันเนาะแต่ในใดก็ดีหลักๆ ก็คือเขาจริงใจนําเฮานี่อยากว่าดีเนาะมักที่หูบหางหน้าตาลายนะสุดท้ายเขาก็ทิ้มเฮาคือเก่าโอเคเนาะเป็นแค่ที่เดือนใจขอขอบใจเนาะสำครับสำหรับ HKC ตอนที่42ของบทเพลงเท่านี้เนาะยังมีอีกประมาณคัดจือบทเพลงอย่างอีกประมาณ8ตอนเหมือนมด HKC เนาะขอขอบใจ